ส่วนท่านใดที่นำของมาไหว้นะครับนะเครื่องสักการะบูชาต่างๆนะก็มีโต๊ะวางไว้ให้เช่นกันผู้ทรงรัศมีเปล่งปลั่งไปด้วยความดีงามในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าขอน้อมถวายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดเทศกาลคเนียกจตุรถีประจำปี2559อย่างยิ่งใหญ่รับอาเซียนที่ศาลใหญ่พระพิฆเนศวงเวียนเล็กหน้าโรงเรียนเทศบาลวัชพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานเทศกาลคเนศจตุรถีประจำปี2559โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐชัยชินสรนันท์เลขานายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายชัยนรินทร์ประยงทรัพย์นายดฤพลธนาพิพัฒน์ชัยพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารร่วมเป็นประธานพิธีจุดเทียนประทีปแก้วโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนชาวไทยเมียนมาในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอใกล้เคียงต่างพร้อมใจร่วมงานเทศกาลคะเนศจตุรถีกันอย่างยิ่งใหญ่รับอาเซียนนายธีรวัฒน์ประยงทรัพย์ประธานจัดงานพิธีคะเนศจตุรถีกล่าวว่าเพื่อเป็นการร่วมบูชาพระพิฆเนศเนื่องในงานพิธีคะเนศจตุรถีประจำปี2559โดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดมีวดีเมืองคู่ขนานประตูการค้าชายแดนไทยเมียนมาสู่อันดามันที่สร้างมูลค่าทางการค้าส่งออกสูงสุดอันดับต้นๆของประเทศเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาที่นับถือศรัทธาองค์พระพิฆเนศจะได้มีโอกาสจัดงานบุญประจำปีร่วมกันเพื่อร่วมสืบสานและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งความสำเร็จที่เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้เคารพและศรัทธาพระองค์ในช่วงวันแรม4ค่ำเดือน9และวันแรม4ค่ำเดือน10ของทุกปีจึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีกรรมบูชาและการเฉลิมฉลององค์พระพิฆเนศขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยจะสร้างเทวรูปพระพิฆเนศขนาดใหญ่เข้าพิธีบูชาและแห่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองแม่สอดมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายสำคัญต่างๆโดยได้รับเกียรติจากนายคำจันบุญหรือพ่อเลี้ยงคำเจ้าของท่าข้ามบ้านวังแก้วเป็นประธานพิธีส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศสู่แม่น้ำเมยที่พัทยาวังแก้วดังนั้นทางชมรมคนรักพระพิฆเนศแม่สอดจึงได้จัดงานเทศกาลคเนศจตุรถีประจำปี2559ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีสรรเสริญถึงองค์พระพิฆเนศเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับอำเภอแม่สอดพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาผู้ที่เคารพศรัทธาเพื่อเป็นการเผยแพร่เทศกาลคเนศจตุรถีให้กับสาธุชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและเพื่อนำรายได้ทั้งหมดในการจัดงานมอบให้สาธารณประโยชน์สู่สังคมเพื่อความเจริญของบ้านเมืองสืบต่อไปโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอแม่สอดท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดท่านผู้บริหารคลินิกชุมชนอบอุ่นหัวหน้าหน่วยอาสากู้ภัยทั้ง7หน่วยกลุ่มพี่น้องชาวฮินดูแม่สอดคณะศรัทธาชาวเชียงใหม่และกรุงเทพผู้สื่อข่าวทุกแขนงห้างร้านและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาร่วมงานบุญพิธีในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากน่าจะทรงกฎหลายนาทีนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเลิกงามยามดีแล้วตอนนี้ก็ยังทรงกฎอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอัญเชิญองค์สุดท้ายนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดทีเดียวครับกราบขอขอบพระคุณครับองค์พ่อพระพิฆเนศพระอาทิตย์ทรงกฎนะฮะเป็นนิมิตหมายอันดีแก่เรานะครับ